ครับวันนี้นะครับก็ครูต้ามาสอนบริเวณนอกสถานที่เช่นเดิมนะครับวันนี้นักเรียนก็เดินทางมาไกลนะครับมาติดต่อกันทางไหนครับ YouTube ครับดูทาง YouTube นะครับอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่สตึกครับอยู่สตึกนะครับห่างจากสารคามกี่กิโลประมาณเป็น100เลยมั้ยก็ถึงนะครับครูถึงแล้วสตึกถึงเนี่ยเป็น100โลป่ะคิดว่านะนะครับก็สาเหตุที่มาเรียนเพราะว่ายังไงครับนานครับห่างหายไปนานได้ใบขี่หรือยังได้แล้วครับได้แล้วแต่ว่าไม่ได้จับรถมาประมาณนานไหมเกือบปีครับเกือบปีนะครับก็เราจะมาลองทบทวนพื้นฐานให้กับมือใหม่นะครับตอนที่แรกๆเราก็ซ้อมมาแล้วเรียบร้อยนะครับยังง่ายๆนะครับสเต็ปง่ายๆก่อนก็คือทำความเข้าใจกับเรื่องระบบเบรกคัตคันเร่งคัตเบรกคันเร่งนะครับตัวนี้ลองไปหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะซ้อมอุปกรณ์ก่อนนะครับเอาอุปกรณ์เลี้ยวซ้ายอยู่ตรงไหนครับไฟคอเลยครับโอเคปิดไฟเลี้ยวขวาปิดไฟนะครับเวลาค่ำมืดมาเปิดไฟหลีครับโอเคบิด1ครั้งนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างกลางคืนบิดอีก1ครั้งก็จะเป็น2ครั้งนะครับถ้าเลิกใช้ก็ปิดกลับมาโอเครถเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นระบบปัดน้ำฝนนะครับมี3ระดับช้าปานกลางเร็วนะครับก็ไม่ต้องใช้ตอนนี้นะครับตรงนี้ก็มีเกียร์กับเบรกมือนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันทุกคันนะครับกระบะเกียร์ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็จะทำให้ไม่ติดตรงนี้แต่รถเก๋งมันก็จะติดกันอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้รถมันมีการเบรกมือไว้มันก็จะบอกที่ไอ้ตรงหน้าจอสีไหมครับสีแดงๆนะตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละคือมีการใช้เบรกมือไว้เมื่อเราจอดรถเราก็เอาเบรกมือลงครับกดนั่นแหละครับผมโอเคลองเดินหน้าตรงไฟหลังตรงดูสเต็ปเบื้องต้นนะครับตรงไปอันนี้นะครับในทางแค่มันก็ได้แค่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวก็คือเกียร์1นะครับในการที่จะยกคาร์ไม่ให้รถดับแล้วก็จอดฟุตบาทด้านหน้านะครับจอดให้ปลอดภัยเว้นระยะให้ปลอดภัยเปลี่ยนเท้าเบรกกับคาร์นะครับโอเคเอาเกียร์ว่างเอาเกียร์ถอยโอเคถอยหลังครับมีการปรับพวงมาลัยทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับตอนนี้คนขับจะรู้ว่าเขาทำอะไรนะครับเพราะว่าคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็คือจะปรับให้ตัวเองปลอดภัยนะครับถ้าดูจากข้างในดูเหมือนว่าจะมีการใช้พวงมาลัยแต่ตูดรถนั้นจะมองไม่เห็นเพราะว่าให้คนขับเป็นคนมองนะครับตอนนี้ถ้าใช้ความรู้สึกก็รถจะเริ่มตรงแล้วนะครับการสอนคนธรรมดามือใหม่กับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วก็มีความแตกต่างนะครับก็คือความคืบหน้ามันก็จะดีกว่ากันนะครับมือใหม่ก็จะแบบว่าต้องดูคนอื่นไปก่อนนะครับอย่าเชื่อคำพูดคนมากนะครับถ้าเรายังไม่เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับบางคนก็บอกว่าง่ายง่ายง่ายนะครับแต่ว่าถ้ามาลองทำเองแล้วก็จะรู้นะครับว่ามันก็ไม่ยากไม่ง่ายเท่าไหร่เรื่อยๆถอยไปให้มันเห็นระยะด้านหน้าโอเคครับหยุดรถโอเคเข้าเกียร์ว่างทีนี้ลองสุ่มการเข้าเกียร์นะครับเหยียบคาร์ดไว้แล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งขั้นตอนนี้จะไม่มีการยกคาร์ดนะครับเพราะว่าถ้ายกคาร์ดรถมันก็จะไปเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์สองเข้าเกียร์ว่างลักษณะของการเข้าเกียร์หนึ่งนะครับจะต้องโยกซ้ายชิดมุมซ้ายนะครับขึ้นบนแล้วก็ว่างเกียร์สองก็คือซ้ายลงข้างล่างชิดมุมนะครับแล้วก็ว่างเกียร์สามไม่ต้องโยกนะครับขึ้นเฉยๆเลยนะครับแล้วก็เกียร์ว่างเกียร์4ลงข้างล่างไม่ต้องโยกเหมือนกันนะครับแล้วก็ว่างเกียร์5ไปทางมุมขวาสุดแล้วขึ้นบนนะครับแล้วก็ว่างเกียร์ถอยลงข้างล่างนะครับมุมขวาสุดลงข้างล่างแล้วก็ว่างก็แค่นี้นะตอนเข้าเกียร์นะครับแล้วก็ปล่อยเกียร์แล้วก็ปล่อยคาร์ดออกเพราะว่าถ้าเหยียบไว้นานเกินมันจะเหนื่อยนะครับตอนที่เราฝึกซ้อมด้วยตัวเองบางคนไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปลอยยกคาร์ดขึ้นรถก็ไปตกใจหนักกว่าเดิมอีกนะครับมันจะมี2วิธีการถ้าเราฝึกแรกๆนะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้แต่ว่าจะต้องเหยียบคาร์ดไว้นะครับมันจะได้เครื่องมันจะได้ไอเกียร์มันจะได้ไม่พังเหยียบคาร์ดด้วยมันจะได้เข้าเกียร์ได้ง่ายถึงแม้ว่าไม่สตาร์ทเครื่องก็สามารถที่จะมาลองเล่นเกียร์ได้นะครับในกรณีที่มือใหม่จริงๆนะครับอย่าไปสตาร์ทรถแล้วลองเดี๋ยวงานเข้าโอเคครับเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับปลดล็อกให้นะเอากระจกด้านขวาลงนะ
ด้านตัวเองฝั่งตัวเองด้วยแดดทำไมมันแรงแค่ล่ะ